รู้สึกเสียใจครับแทบจะไม่คุยกับใครเลยผิดหวังนะครับคือไม่อยากผิดหวังอีกแล้วครับแขนเป็นแบบนี้แขนหักที่เอวหลุดเล่นมอนไม่ได้ก็ต้องการผู้ชายไม่ต้องการผู้หญิงแต่ว่าขอให้ไปกันดูก็เสียใจก็เป็นคอร์สสอนทุกอย่างกรมฝีเท้าดีมากแต่ความตั้งใจก็มีไม่เต็มร้อยเพราะเพื่อนไปหมดถึงสำนึกตัวเองว่าเราต้องไปให้ได้แล้วตามเพื่อนไปให้ได้แล้วก็มีพิษณุโลกตามแล้วสระบุรีกรุงเทพแต่ตกรอบหมดเลยแม่ขอที่สนามกรุงเทพแม่อยากให้ลองไปอีกรอบนึงแล้วก็พาผมไปที่กรุงเทพก็คงเป็นตอนที่ไม่ได้ไปเยอรมันนะครับเพลสุดแล้วตั้งแต่เล่นบอลมาเหมือนเราเจออย่างนี้หลายๆครั้งเราบางทีบางคนมันท้อเหมือนกันนะไม่ครับเพราะผมต้องเดินต่อทั้งหมดทั้งเสียใจก็ไม่รู้สักทีอยากไปให้สุดครับถ้าเกิดมีโอกาสรอบนี้จะแบบใส่ให้เกินร้อยไปเลยครับผิดหวังก็ไม่เป็นไรครับเราทำให้เต็มที่เลยไม่เป็นไรค่อยเอาใหม่โอกาสยังมีดูจากทางที่เขาดูที่เห็นเลยว่าผมก็ทำได้สิ่งที่เขาดูถูกก็ผมทำได้สู้ครับไม่ท้อมองให้มันเป็นแรงผลักดันดีกว่าครับว่าแบบถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเราสำเร็จขึ้นมาแล้วก็มองขึ้นไปว่ามันทำให้เราผิดหวังแบบให้เป็นแรงผลักดันให้เราสู้ต่อจนวันนี้เราสมหวังเพราะผมรักในสิ่งนี้ถ้าคนขาดลมหายใจก็ตายผมขาดฟุตบอลผมก็ตายเนี่ยตลอด8ปีที่ผ่านมาเราไม่เห็นว่ามีเด็กคนไหนเลยที่ล้มเหลวมีแต่คนที่ไม่หยุดสู้พวกเขาสอนให้เรารู้ว่าเราจะแพ้จริงๆก็ต่อเมื่อเราหยุดสู้แล้วกันเด็กที่อยู่ในคอมมูนิตี้ของฟุตบอลนั้นเนี่ย 3,750 คนได้รับรู้เกี่ยวกับหนังเรื่องนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาด้วยนะคะปีเรียนเปิด YouTube เอากระบอกพลาสติกเอามอเตอร์เอาอะไรมาต่อจะมาสอนเด็กๆในแคมป์นะคะว่าการที่เราจะมีความคิดสร้างสรรค์นั้นเนี่ยมันขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะครับคุณพัชราทวีชัยวัฒน Welche Münchner Fußballmannschaft kennt man auf der ganzen Welt? Wie heißt dieser Club, der hier zu Lande direkt umhält? Wer hat schon gewonnen, was es jemals zu gewinnen gab? Yeah! Wer bringt seit Jahrzehnten unsere Bundesliga voller Kraft? Yeah.
้นเหมือนแบบเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้ซึ่งแบบเงินก็หาซื้อไม่ได้ครับเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดจริงครับชีวิตทั้งหมดอ่ะคือเราพยายามมาเยอะแล้วอ่ะจะล้มมาเยอะแล้วอ่ะแต่ครั้งเนี้ยเราได้อ่ะมันเหมือนเป็นรางวัลชีวิตที่ดีกับเราอ่ะคือเราควรที่จะพยายามต่อไปแล้วไม่ท้อต่อการฝึกซ้อมมันจะหนักมันจะเหนื่อยแค่ไหนอ่ะแต่เราทำมาแล้วตั้งใจกับมันอ่ะมันผลตอบแทนมันจะเป็นรางวัลที่ดีที่สุดสำหรับเราครับนี่นะครับคมตลอดนายจะมาขึ้นนิดนึงนะครับไม่รู้นายด่านบุคลิกก็เป็นอย่างทุกคนหรือเปล่านะนะฮะน้องนายเป็นยังไงอัลคันตาร่าครับเดียโก้อัลคันตาร่านะครับผมอันนี้ครับอาร์เจนล็อบเบนครับนี่นะครับคือทุกคนเนี่ยช่วยกันแบ่งหน้าที่ไปครับโกรองแตงโตลิโซนะครับกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสดีกรีแชมป์โลกเป็นไงรู้สึกไงโอ้โหเก๋เลยนะฮะต่อไปนี่เพื่อนๆน้องๆต้องคักโอ้โหพี่กับ
ัสดีค่ะวันนี้ Allianz อยุธยาจูเนียร์ฟุตบอลแคมป์นะคะ2018ได้มาถึงการปิดโครงการนะคะวันนี้เราได้สัมภาษณ์เด็กๆกันทั้ง4คนที่ได้ไปเข้าแคมป์ที่ Bayern Munich นะคะเยอรมนีนะคะปีนี้มันจะมีความแตกต่างจากทุกปีไปนิดนึงเนี้ยของการเข้าแคมป์นะคะนอกจากที่เด็กๆจะได้เจอนักเตะคนดังได้ดูแมตช์การแข่งขันแล้วเนี่ยเขายังได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่นะคะมีโอลิเวอร์คานนะคะมาสอนในเรื่องของความมั่นใจมีวาลรีนะคะคาจิน่าเป็นเด็กผู้หญิงอายุ17ปีซึ่งผลิตหุ่นยนต์จากของเหลือใช้ต่างๆนะคะมาสอนวิธีการทำหุ่นยนต์นะคะแล้วก็มีเกอร์ฮาร์ดเนี่ยเป็นนักบินอวกาศมาสอนในเรื่องของความเชื่อมั่นนะคะเพราะว่าการเตะฟุตบอลนั้นนี่แหละในแง่ของการทำงานเป็นทีมมันคือความสำคัญนะคะนั้นเนี่ยเด็กๆก็จะเหมือนกับเข้าไปใน Explorer Camp นะคะเป็นแคมป์ที่ค้นหาแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับตัวเองดังนั้นมันนอกเหนือไปจากฟุตบอลนะคะปีนี้เราเรียกมันว่า Explorer Camp นะคะปีหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามันน่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าสำหรับ Allianz อยุธยาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราตั้งใจที่จะมอบให้กับเด็กไทยก็คือโอกาสนะคะทุกๆการแข่งขันทุกๆแมตช์นะคะที่เราไปคัดสรรเด็กๆจากแต่ละภาคนั้นเนี่ยเราเชื่อว่ามันเปิดประสบการณ์ให้กับเด็กมันทำให้เขาได้มีการฝึกฝีเท้านะคะได้ลงสนามจริงและได้รู้ว่าตัวเองต้องปรับปรุงอะไรนะคะและที่สำคัญมากไปกว่านั้นเราไม่ได้ชื่นชมแค่เด็ก4คนที่ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าไปในสโมสร Bayern Munich ในแต่ละปีเท่านั้นแต่ว่าเราชื่นชมเด็กทุกๆคนนะคะที่เข้ามาในแคมป์แล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจฝึกฝนตัวเองเพื่อที่จะทำให้ตัวเองพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆและหวังว่าวันนึงตัวเองจะได้ไปถึงฝันนะคะและเด็กเขาได้สอนเราค่ะว่าถ้าเกิดวันนี้เราไม่หยุดที่จะสู้เราล้มแล้วเราลุกยังไงแล้ววันนึงเราจะไปถึงฝันค่ะขอบคุณค่ะ